ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เพิ่งอ่านจบได้ไม่เกินเดือนนะครับชื่อ Born for This นะครับเป็นหนังสือของต้องเรียกว่าเป็นนักโปรดนักเขียนคนโปรดของผมคนนึงก็ว่าได้นะครับชื่อคุณคริสกัวเลเบอร์ผมอาจจะอ่านสกุลไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าอ่านหนังสือแกมา4เล่มแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่4เป็นเล่มล่าสุดที่ได้อ่านนะหนังสือชื่อว่า Born for This นะครับBorn for this คืออะไรคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถหางานที่มันเขาเรียกว่างานในฝันนะงานที่มันตรงใจกับเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตนะครับเหมือนอย่างชื่อหนังสือบอกนะบอกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับมีคนกล่าวบอกว่าถ้าเกิดเราเจองานในฝันแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องทำงานอีกเลยตลอดชีวิตความหมายคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำงานคือเขาทำงานแต่มันไม่เหมือนงานมันเหมือนวันหยุดมันเหมือนสิ่งที่เขาอยากลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วอยากที่จะทำมันทันทีนะครับเราสังเกตง่ายๆนะว่าเราเจองานแบบนั้นแล้วหรือยังเนี่ยลองดูช่วงเวลาตอนเช้าถ้าใครตื่นมาแล้วอยากกลับไปนอนต่อเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เจองานแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราตื่นมาแล้วอยากที่จะรีบอาบน้ำออกไปทำงานเลยเนี่ยแสดงว่าเราเจอแล้วคราวนี้หนังสือเล่มนี้เขียนรายละเอียดเยอะมากครับวิธีการหางานในฝันอะไรต่างๆนานานะครับลองไปหาอ่านดูถ้าสมมุติอยากจะไปดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมอยากที่จะมาเล่าพาร์ทนึงที่เรียกว่าสำคัญนะครับเป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่างานในฝันจะมีลักษณะอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือจอย JOY joy ที่แปลว่าความสนุกความสุขอันนี้ผมว่าสำคัญมากคืองานที่ทำแล้วเรารู้สึกแฮปปี้กับมันนะทำแล้วมีความสุขกับมันทำแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกสุขใจนะครับหางานแบบนั้นให้เจอก่อนพาร์ทที่สองเนี่ยคือเขาใช้คำว่า flow นะครับ flow เนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกมันแปลว่าอะไรคือการที่เราจะทำอะไรได้ดีเนี่ยนะเราต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นมากพอสมควรคราวนี้งานที่มันมีโฟลว์เนี่ยอารมณ์ของโฟลว์คือไม่รู้ว่าหลายท่านเคยเป็นหรือเปล่านะครับคือ ทำแล้วไม่รู้ตัวเลยมันผ่านไป 4-5 ชั่วโมงนะคือมันเพลินมันอินเข้าไปในงานนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเอาส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเขียนหนังสือนะครับถ้าโมเมนต์ไหนที่ผมเข้าไปเขียนหนังสือเนี่ยมันคือโมเมนต์ที่เข้ามาอยู่ในโฟลว์ของผมถามว่าเราจะอยู่ในโฟลว์นั้นได้ไงเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นงานที่ไม่ง่ายเกินไปถ้าง่ายเกินไปมันน่าเบื่อแต่ต้องไม่ยากจนกระทั่งมันเกินความสามารถเราเช่นกันนะครับถ้าเราไปเจองานที่แบบมันกำลังพอดีมันกำลังท้าทายความสามารถเราเนี่ยเราอยู่ในโฟลว์ได้งานนั้นก็เป็นงานที่น่าสนใจนะครับจิ๊กซอว์อันสุดท้ายคือมันนี่หรือเงินคือถ้าเรายังมีแค่จอยกับโฟลว์เนี่ยมันยังเรียกว่างานอดิเรกอยู่มีความสุขมีความรู้ความสามารถแต่ไม่สามารถทำเงินได้เนี่ยมันก็แปลว่าเราก็ยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการทำงานนั้นอย่างเดียวถูกไหมครับเราก็คงต้องไปทำงานอื่นที่เราไม่ชอบทำงานอื่นที่เราอาจจะยังไม่ค่อยสนใจมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีมิติของมันนี่อยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้นะครับหลังจากผมอ่านหนังสือเล่มนี้พบเนี่ยนะครับถ้าใครเจอทั้ง3อย่างนะเจองานที่มันมีความสุขงานที่คุณมีความสามารถครับแล้วก็เป็นงานที่ทำเงินก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้ายังไม่เจอนะผมแนะนำว่าเราลองพยายามหาวิธีเติมเต็มในส่วนที่ขาดเช่นเราเจองานที่เราชอบมากนะเราเจองานที่เรามีความรู้ความสามารถทำที่ไรเพลินทีแต่มันยังไม่ทำเงินเนี่ยลองคิดครับว่าเอ๊ะมันมีวิธีการทำเงินจากงานนั้นได้อย่างไรนะด้วยโลกปัจจุบันที่เรามีสื่ออยู่ในมือจากโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยผมว่าโจทย์ของการทำเงินเนี่ยจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุตินะไม่ต้องสมมุติอะความเป็นจริงเนี่ยผมชอบเขียนหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นงานที่ชอบแน่นอนแล้วเวลาเขียนแล้วผมก็เพลินตลอดเวลามีโฟลว์แน่นอนแต่ประเด็นคือเอ๊ะถ้าผมจะมาออกมาเขียนเนี่ยผมคงอยู่ไม่ได้นะผมก็ต้องหาทางว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันมีรายได้จากการเขียนการออกหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งการทำคอร์สการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงนะครับนั้นลองดูนะครับใครสนใจรายละเอียดต่างๆเขาก็มีกรณีศึกษาเยอะแยะมากมายหนังสือชื่อ Born for This เนี่ยน่าจะ
ตอบโจทย์หลายๆคนได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตหยุดไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสถัดไปก็จะมาเล่าหนังสือเล่มอื่นๆให้ฟังที่อ่านแล้วสนุกดีแล้วมีความรู้นะครับขอบคุณทุกคนครับ